แบงค์เนี่ยใหญ่แค่ไหนก็เจ๊งได้พนักงานธนาคารมั่นคงแค่ไหนก็ตกงานได้เหมือนกันหลังจากที่การควบรวมระหว่าง2ธนาคารจบสิ้นลงไปแล้วมีพนักงานส่วนเกินอยู่ประมาณ 36,000 คนที่ต้องตกงานการที่นายแบงค์ตกงานและสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นเมืองที่ธนาคารเมืองแห่งธนาคารและจู่ๆแบงค์ก็มีอันเป็นไปด้วยก็ทำให้เกิดสภาพที่สร้างความไม่มั่นใจในวงการตลาดค้าเงินแล้วก็วงการธนาคารของโลกเลยคุยผ่านล็อกวอชช็อควันนี้นะคะมาติดตามกันถึงประเด็นเรื่องของภาคการธนาคารของที่ยุโรปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเครดิตสวิสซึ่งก็มีการปิดกิจการแล้วก็ล้มละลายไปนะคะจนกระทั่งต้องให้ UBS นั้นเข้ามาควบรวมกิจการแต่ปรากฏว่าคงไม่จบเพียงแค่นั้นนะคะเพราะว่าล่าสุด UBS ออกมาเปิดเผยค่ะว่าอาจจะต้องมีการปลดพนักงานถึง 30% เลยทีเดียวนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยก็คงจะต้องมาให้คุณโสพลวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าจำนวนสัก 20-30% ของแบงก์ UBS ซึ่งควบรวมกับเครดิตสวิสไปแล้วเนี่ยพนักงานมากมายขนาดไหนคะพี่โสคะคือแบงก์เนี่ยใหญ่แค่ไหนก็เจ๊งได้นะพนักงานธนาคารมั่นคงแค่ไหนก็ตกงานได้เหมือนกันใช่ไหมครับฉะนั้นก็กรณีของเครดิตสวิสที่ถูกซื้อไปด้วยทุกไปด้วยธนาคาร UBS ของสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นใหญ่เบอร์1เครดิตสวิสใหญ่เบอร์2เนี่ยฮะเมื่อรวมกันแล้วนี่มีพนักงานส่วนเกินอยู่ประมาณ 36,000 คนที่ต้องตกงานแล้วก็ประมาณ 11,000 คนจะต้องตกงานในสวิตเซอร์แลนด์ผู้ที่ทำงานพนักงานนะครับก็ประมาณ 20-30% หลังจากที่การควบรวมระหว่าง2ธนาคารจบสิ้นลงไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการตกงานที่เยอะมากนี่เป็นรายงานข่าวของสิพิมซอนแทกไซตุ้งก็อ้างถึงผู้จัดการอาวุโสของธนาคาร UBS นะครับก็บอกว่าพนักงาน 11,000 คนเนี่ยจะถูกตกงานน่ะในสวิตเซอร์แลนด์ถึงแม้จะไม่ระบุว่าตำแหน่งอะไรบ้างเนี่ยที่จะเป็นเป้าหมายนะคือแบงค์ทั้ง2แบงค์เนี่ยมีพนักงานรวมกันประมาณ 125,000 คนทั่วโลกในช่วงสิ้นปี2022นะครับ 30% อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะ 30% เนี่ยถ้าตกงานไปแล้วนั่นน่ะเป็นหมื่นในสวิตเซอร์แลนด์ประชากร 8.7 ล้านคนก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วต้องหางานใหม่ทำแล้วก็คนที่ตกงานจากกิจการที่อยู่ไม่รอดเนี่ยก็จะถูกมองว่าคุณมาจากกิจการที่ล้มเหลวการต่อรองเนี่ยค่าตัวอาจจะมีปัญหาฉะนั้นก็การที่นายแบงค์ตกงานและสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นเมืองที่ธนาคารเมืองแห่งธนาคารแล้วจู่ๆแบงค์ก็มีอันเป็นไปด้วยนะเพราะมีปัญหาเรื่องเฉาโฉสารพัดอย่างก็ทำให้เกิดสภาพที่สร้างความไม่มั่นใจในวงการตลาดค้าเงินแล้วก็วงการธนาคารของโลกด้วยครับค่ะก็เป็นแบงค์เหมือนกันนะคะพอควบรวมกันหรือเข้ามาซื้อกิจการกันเนี่ยมันก็ต้องมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่อะไรที่ทับซ้อนกันอยู่ใช่ครับแน่นอนว่าคงจะต้องมีการปลดพนักงานนะคะแต่ว่าก็เป็นพนักงานในสวิตเซอร์แลนด์ก็ถึงกว่าหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะทีนี้ถ้าย้อนไปในช่วงที่เกิดวิกฤตของทางเครดิตสวิสนะคะพี่โสตอนนั้นก็เกือบจะแย่เหมือนกันแล้วท้ายที่สุดเนี่ย UBS ก็ต้องเข้ามาซื้อกิจการในมูลค่า 3,000 ล้านสวิสฟรังนะคะหรือว่าคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐก็ 3.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐคือตอนแรกเนี่ยเครดิตสวิสเนี่ยก็กำลังจะล้มมิล้มแหล่นะคะแล้วก็ UBS เนี่ยเสนอซื้อเพียงแค่ประมาณสักพันล้านแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยทางธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์ก็เหมือนกับพยายามเข้ามาจัดการนะแกมบังคับนะพี่โสแล้วก็ท้ายที่สุดก็เลยต้องยอมนะคะเข้ามาควบรวมเครดิตสวิสเข้าไปอยู่ในพอร์ตของตัวเองค่ะใช่ก็ตอนหลังรัฐบาลก็อัดฉีดเข้าไปประมาณแสนล้านฟรังสวิสฟรังนะเกือบพันล้านดอลลาร์ก็ทำให้เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กิจการทั้งสองฝ่ายเนี่ยควบคุมและอยู่รอดได้เป็นการหยุดไม่ให้สภาวะไฟลามทุ่งเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเกิดความสงสัยว่าตกลงเนี่ยในเมื่อเครดิตสวิสเนี่ยสามารถล้มได้เนี่ยแบงก์อื่นก็สามารถล้มได้เช่นกันซึ่งจากในสัปดาห์เดียวก็ดอยช์แบงก์ของเยอรมนีซึ่งเป็นแบงก์ใหญ่สุดในเยอรมนีก็ท่าทางจะไปไม่ไปแหละก็เหมือนกันนะทำให้เกิดความปั่นป่วนฉะนั้นน่ะหน้าที่ของธนาคารที่
มารับช่วงต่อคือรับภาระต่อเครดิตสวิสก็ต้องเอาพนักงานของตัวเองไว้ก่อนตัดส่วนเกินที่เป็นไขมันของธนาคารเครดิตสวิสออกไปแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้อยู่รอดให้ลดต้นทุนทุกอย่างในการประกอบกิจการเพราะว่าหุ้นของ UBS หลังจากครอบรวมแล้วก็ไม่ใช่ว่าดีขึ้นนักลงทุนก็มองว่าการที่ไปรับภาระใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแบงก์ก็ใหญ่ต่างกันไม่เท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นภาระหนักและต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูกิจการฟื้นฟูแล้วก็การควบรวมผลประกอบการให้รวมเข้าด้วยกันถึงก็ต้องมีการอาจจะลดจำนวนสาขาที่อยู่ใกล้กันลดการแข่งขันที่เคยมีอยู่แล้วนะครับทำให้มันดูสามารถที่จัดการได้ง่ายในการบริหารสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายถ้าว่าธนาคารกลางของสวิสไม่เข้ามาช่วยประสานงานให้แล้วนั่นนะเครดิตสวิสอาจจะไม่มีใครซื้อ UBS ก็อาจจะไม่เข้าไปเทคไม่เข้าไปซื้อก็ทำให้จะเกิดกระแสผลกระทบต่อธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าเป็นเมืองที่มั่นคงไว้ใจได้ธนาคารมั่นคงไม่ต้องมีปัญหาแต่กรณีของเครดิตสวิสนี่ทำให้เกิดความเสียหายในชื่อของประเทศความน่าเชื่อถือของประเทศด้วยความจำเป็นที่รัฐบาลสวิสจะต้องมาอุ้มเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อเนื่องภายในประเทศสวิสเองและก็นอกประเทศสวิสครับฉะนั้นก็ผู้ที่รับผลพวงของการเปลี่ยนแปลงก็คือบรรดานายแบงค์ทุกระดับของเครดิตสวิสเป็นส่วนใหญ่ที่ต้องไปหางานใหม่แล้วก็หางานในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังย่ำแย่นะขาดความน่าเชื่อถือนั่นแหละคงไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับ